วันนี้มาสัมภาษณ์ลูกท่านรุ่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากรู้มากเลยทำไมถึงสมัครเข้ามาตัวนี้ไปกันจริงๆอยากจะครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายอยากจะลองขึ้นต่อยมวยดูสักครั้งเพราะว่าจริงๆแล้วพ่อผมไม่ว่าจะเป็นพ่อผมเป็นปู่ผมเป็นคนรอบตัวผมเขาชอบดูมวยไงใช่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเลยอยากลองดูว่าครั้งหนึ่งมันจะเจ็บขนาดไหนวะแล้วเป็นไงการซ้อมการซ้อมของเราได้ซ้อมบ้างไหมก็มีซ้อมบ้างครับมีซ้อมบ้างแต่ว่าส่วนมากก็ซ้อมบนเวทีจับชิ้นมาอย่างเดียวชิ้นมาอย่างเดียวเลยโอ้แต่เราเล่นกีฬาอยู่แล้วครับก็มีบ้างครับมีตีบอลด้วยเราไปซ้อมมวยแบบว่าครั้งแรกครั้งแบบว่าไปซ้อมมวยเงี้ยรู้สึกไงบ้างโอ้โหคนละอย่างกันกับเตะบอลเลยพี่เราเตะบอลมาตลอดเวลาเราไปเตะบอลเงี้ยเรายืนระยะได้ชั่วโมง2ชั่วโมงใช่อย่างเงี้ยแต่เวลาเราไปซ้อมมวยมันค่อนข้างที่จะหนักมากแล้วมีเทรนเนอร์มีให้เราลงนมบ้างไหมมีครับแล้วเป็นไงบ้างการลงนมลงนมกับนักมวยก็ตื่นเต้นครับยังเขาเรียกว่ายังแยงหมัดเขาอยู่ยกขาด้วยบางครั้งแต่ต่อยมวยสักคนแต่ยกขาแล้วรู้สึกหวั่นคู่ต่อสู้ไหมโอ้ก็หวั่นมากครับเพราะว่าพี่ต่อแล้วน้องเขาน่าจะฟิตร่างกายเป็นอย่างดีเลยจริงๆแล้วที่นุ๊กเข้าไปดูพี่ต่อเขาน่าจะออกกำลังกายตลอดด้วยหนึ่งก็ออกกำลังกายตลอดแล้วก็เขามีเวลาซ้อมเต็มที่เลยเอาฝากถึงคู่ชกหน่อยว่าวันชกจริงเจอกันแน่นอนก็วันชกจริงนะครับก็เจอกันแน่นอนนะครับทำให้เต็มที่ทั้งพี่ต่อด้วยทั้งนุ๊กด้วยนะครับผมอยากถามพี่ต่อนะว่าพี่ต่อว่างสักสองวันไหมหลังชกเสร็จเดี๋ยวเราคุยหลังไมค์เลยไม่ว่างสัก2วันไหมพอที่จะอ่านคอมเมนต์เล่นทั้ง2วันถ้าเกิดต่อยแรงโดนเนี่ยฝีมือเราอาจจะสู้เขาไม่ได้ไงแต่ขู่รอบข้างเขาก่อนขู่รอบข้างเขาก่อนเรามี FC เยอะแล้วมันโชคจริงตายมาดูไหมน่าจะมาครับน่าจะมามาแน่นอนนะโอเคฝากแฟนคลับเราเป็นกำลังใจให้เราหน่อยก็ฝากพี่ FC ทุกคนครับทั่วฟ้าเมืองไทยทั่วประเทศเลยนะครับผมก็ฝากเชียร์นุ๊กกระโดดด้วยนะครับใน Idol Fight Thailand ครั้งที่3นะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของนุ๊กนะครับที่จะได้ขึ้นต่อยมวยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพี่แทนครับขอบคุณครับ Idol Fight Season 3เจอกันวันศุกร์ที่4และวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนี้ที่ Central Plaza Westgate